สวัสดีเราชื่อซิรินะเราเป็น PTSD Post Traumatic Stress Disorder หรือภาวะได้รับกระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์เลวร้ายในอดีตวันนี้เราหายดีแล้วนะเลยอยากที่จะมาแชร์สาเหตุอาการและวิธีการรักษาเผื่อว่าใครกำลังเผชิญกับสภาวะนี้หรือมีคนใกล้ตัวที่กำลังเป็นอยู่เริ่มจากคำถามแรกเลยเรารู้ตัวได้ยังไงว่าเราเป็น PTSDตอนนั้นซิริอายุ 19-20 เจอปัญหาชีวิตที่หนักมากๆเลยสำหรับเด็กคนหนึ่งซิริโดนไล่ออกจากบ้านตอนที่กำลังเรียนอยู่ปี3กำลังจะขึ้นปี4เราเรียนคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองอยากทำธุรกิจส่วนตัวตอนอายุ19เราก็เลยเริ่มทำตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็นำมาสามีนั่นแหละที่เป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทนำมาสามีในปัจจุบันแต่ว่าที่บ้านเราก็อยากให้รับราชการไงพ่อเราก็เป็นทหารเนาะบวกกับตอนนั้นเนี่ยน้องสาวเราก็ติดนายร้อยตำรวจพอดีเป๊ะเลยก็กดดันมากพอดคุ้นๆไหมอย่างกับละครนะตอนนั้นเราก็อะไรก็ไม่รู้ประเดประดังมากมายจนก็นั่นแหละโดนไล่ออกจากบ้านจ้าสัมผัสประสบการณ์ไม่มีข้าวกินไม่มีบ้านอยู่ไม่รู้จะทำอะไรเลยล้นเลพเนจรงานอะไรทำได้ตังเราก็ทำเด็กผู้หญิงที่ไรที่พึ่งก็เกือบที่จะไปเป็นเด็กเสียไม่ประสีประสารักมากหลงมากหัวปากหัวปั๊มแต่ก็ได้เพื่อนๆ นี่แหละที่ดึงกลับมานั่งล้อมวงปรับทัศนคติก็เลยรอดมาได้เข้าสู่อาการ PTSD จากที่เล่ามาคร่าวๆทั้งหมดปัญหาที่เราเจอมันทำให้เราเครียดมากๆจากเด็กเรียนเกรดดีเกรดก็เริ่มตกความฝันธุรกิจที่อยากทำงานก็ต้องทำเงินก็ต้องหาเรียนก็ต้องเรียนไหนจะปัญหาครอบครัวไหนจะปัญหาหัวใจความรักตอนนั้นเราก็ต้องฮึบแกล้งทำเหมือนไม่มีอะไรแล้วใช้ชีวิตต่อไปเราไม่รู้เลยว่าการเก็บกดความเสียใจไว้แล้วไม่ปลดปล่อยมันออกมามันทำให้เกิดเป็นอาการแบบเรานั่งทำงานดึกๆตีหนึ่งตีสองทุกวันนั่งพิมพ์งานเพราะว่าก็ต้องทำโปรเจกต์จบเนาะจนเราเกิดอาการคือเราไม่สามารถที่จะจับแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดได้เราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรทุกครั้งที่เราจับแป้นคีย์บอร์ดเราจะแบบน้ำตาจะไหลร้องไห้อึ้งแบบช็อกทำให้เราไม่ได้ส่งเล่มโปรเจกต์ติดเอฟไปอีกหลายวิชาบวกกับไม่มีเงินจะเรียนต่อละเราก็เลยออกมาทำงานจนอาการเริ่มรุนแรงขึ้นเราก็เลยไปหาหมอตอนแรกเราก็คิดว่าเอ้ยเราเป็นซึมเศร้าหรือเปล่านะแต่พอไปหาหมอเนี่ยหมอก็บอกว่ามันเป็นอาการที่หลังจากเกิดเหตุการณ์ร้ายๆไม่ใช่ซึมเศร้าอาการของเราก็คือเวลานอนเราก็มักจะฝันร้ายเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆแล้วก็ตื่นมาตกใจตื่นร้องไห้ส่วนอาการหลักๆก็คือการที่เราไม่สามารถจะจับคีย์บอร์ดได้ทำงานได้เราใช้ระยะเวลาในการรักษา5ปีระยะเวลาเราคิดว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคนในการเข้าใจและยอมรับปัญหาของตัวเองสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคือการให้อภัยตัวเองอันเนี้ยคืออันดับหนึ่งเลยสภาพแวดล้อมคนรอบข้างมีผลอย่างมากในการรักษาสิ่งที่เราคิดว่าคนรอบข้างทำให้เราได้ผลมากๆก็คือการกอดไม่ต้องพูดไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นแค่กอด